ฟังนิทานกันแล้วปลาฉลามตัวหนึ่งว่ายน้ำอยู่เพลินๆมันได้ว่ายไปว่ายมาจนกระทั่งไปเจอกับปลาวาฬมันจะหลบหนีไปทางไหนก็ไม่ทันแล้วดังนั้นปลาวาฬซึ่งเป็นปลาที่ตัวใหญ่กว่าก็ได้จับปลาฉลามกินเป็นอาหารปลาใหญ่กินปลาเล็กจ้าแต่ว่าฉันน่ะจะไม่กินเธอฉันจะปล่อยเธอไปแล้วเธอต้องหลอกพวกปลาอื่นๆมาให้ฉันกินเยอะๆนะปลาวาฬได้พูดกับปลาฉลามปลาฉลามแม้จะดุร้ายอย่างไรก็ได้ซื่อตรงต่อพวกพ้องมันจึงได้บอกกับปลาวาฬว่าฉันหลอกเพื่อนของฉันไม่ได้หรอกและฉันก็จะปล่อยให้พวกพ้องของฉันมาเคราะห์ร้ายแทนฉันไม่ได้เหมือนกันดังนั้นขอให้ท่านปลาใหญ่จงกินฉันซะเดี๋ยวนี้เถิดฉันน่ะยินดีจะเป็นอาหารของท่านดีกว่าที่จะปล่อยให้พรรคพวกของข้าเนี่ยต้องมาดวงซวยแบบนี้ปลาวาฬได้ฟังปลาฉลามพูดก็ขอบอกขอบใจและชมเชยว่าเธอเป็นปลาที่ดีนะมีจิตใจดีมากด้วยฉันจะไม่กินเธอก็แล้วกันฉันจะปล่อยเธอกลับไปหาเพื่อนเธอเดี๋ยวนี้เพราะว่าฉันน่ะไม่อาจจะกินปลาที่มีคุณงามความดีแบบนี้ได้จริงสอนให้เรารู้ว่าความดีมีคุณค่าเป็นเกราะทองป้องกันอันตรายให้กับเราได้